ังหวัดนครสวรรค์ขอนำเสนอข่าวที่น่าสนใจประจำเดือนนี้มีดังต่อไปนี้ครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเข้าวัดอิ่มบุญชุมชนรักษาศีล5เมื่อเวลา 9:30 นของวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมโครงการเข้าวัดอิ่มบุญชุมชนรักษาศีล5ณวัดวรนาถบรรพตจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในการที่จะให้หมู่บ้านชุมชนได้รักษาศีล5และเป็นต้นแบบในการรักษาศีล5ได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพโดยการเข้าวัดทำบุญรับศีลฟังธรรมเทศนาและเยี่ยมชมโบราณสถานโบราณวัตถุแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยมีการจัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะหรือวันพระรวม15ครั้งครบทั้ง15อำเภอละ1วันเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2557นี้นครสวรรค์จัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสาผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2557ณศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติโดยจัดให้มีพิธีสงฆ์พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อาสาสมัครที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอพป.ประจำปี2557เมื่อเวลา 10:00 ของวันที่12กุมภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออพป.ประจำปี2557ณวัดโคกกระเทินอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดด้านความมั่นคงแบบบูรณาการให้ประชาชนในหมู่บ้านอพป.ได้เข้าใจลักษณะของภัยแบบใหม่ๆมีจิตสำนึกในการร่วมกันสร้างหมู่บ้านให้เข้มแข็งมีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดและร่วมกันน้อมนำพระราชดำรัสและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเผยแพร่ให้ประชาชนได้เดินตามรอยพ่อแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านอพป.เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมากจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2557เมื่อเวลา 13:30 ของวันที่19กุมภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2557เพื่อนำเสนอและสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้จังหวัดได้มีการเน้นย้ำถึงเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนทั้ง4ประเภทเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย698แห่งขับเคลื่อนสถานประกอบการสีขาวปลอดยาเสพติดและมาตรการจัดระเบียบสังคมในสถานประกอบการทุกประเภทโดยกำชับให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเข้มข้นแบบต่อเนื่องจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขนำบริการภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเวลา 9:30 ของวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขณอบต.หัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนในด้านการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการโดยภายในงานมีพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติทางเหล่ากาชาดได้มอบจักรยานถุงยางชีพแจกผ้าห่มให้พี่น้องประชาชนและนักเรียนด้วยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆนำบริการไปให้ประชาชนโดยมีประชาชนมาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากกาชาดจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีมอบรางวัลกาชาดการกุศลประจำปี2557เมื่อเวลา 10:00 ของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบรางวัลสลากาชาดการกุศลประจำปี2557ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งรางวัลที่1ได้แก่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ายาริส
จำนวน1รางวัลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล นี้คือนายนิเวศเอี่ยมสะอาดกำนันตำบลท่างิ้วอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์รางวัลที่2รถจักรยานยนต์ Honda Wave จำนวน10รางวัลรางวัลที่3โทรทัศน์สี LED 10รางวัลรางวัลที่4ตู้เย็นขนาด 4.9 คิวจำนวน40รางวัลรางวัลที่5เตาไมโครเวฟ40รางวัลและรางวัลเลขท้าย3ตัวพัดลมตั้งโต๊ะ16นิ้วจำนวน100รางวัลจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันเมื่อเวลา 9:00 น.ของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่าณอ่างเก็บน้ำคลองโพอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่นได้จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่าและหมอกควันนอกจากนี้ได้มีการบินตรวจสภาพภูมิประเทศสภาพหมอกควันและไฟป่าสภาพแหล่งน้ำและพื้นที่ประสบภัยแล้งบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีการเดินรณรงค์ป้องกันไฟป่าการสาธิตและจำลองสถานการณ์ไฟป่าพร้อมทั้งการดับไฟป่าการประสานขอความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากท่านจะติดตามรับชมข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ